ไม่ล่มใช่เขาเจ้าดิใครวะเดี๋ยวจอดรถก่อนเดี๋ยวเห็นไหมไหนโอ้ยไปกับแม่โอ้มันเบอร์เฮ้มันเบอร์น้ำฝนอ่ะอุ้ย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 ออกมายังไงอ่ะมายังไงนู่นโอ้โหมาถ่ายสวนมีสาวด้วยอ่ะถ้ากระจกมันไม่เปียกน้ำนะเมื่อกี้เห็นหน้าชัดเลยครับสวยมากเลยน่ารักหัวมีหัวเลาะมีหัวเลาะนี่คันนี้ได้มาราคาเท่าไหร่นะเสียล้านหกแสนนะครับรถเก่านอกนะครับสภาพนี่บอกเลยขายแล้วครับขายต่อร้านนางฟ้าขายต่อร้านเจ็ดครับโอ้มีคนเอานะ อย่านะถ้าคนอื่นเขาจะเอาอย่าร้องนะมันไม่ค่อยได้เจอนะรถดีๆน่ะนี่อยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วยังไม่มีงอแงเลยวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศครับวันนี้มาอยู่กับเซียเบสนะครับนี่T50 เอ้ย T6050 ตัวแรงครับนี่มาพร้อมกับหางปรวนหาง8แปลงเป็นหาง6นะครับแต่ว่าวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศข้างบนให้ดูครับการทำงานของเสียเบียดนะครับมุมกล้องอาจจะแคบหน่อยครับไม่ใช่อะไรนะไปถ่ายข้างล่างไม่ได้ฝนตกมาถึงฝนตกพอดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวถ่ายให้ชมการทำงานบนรถของเสียเบียดนะครับว่ารถแกขับยังไงเนาะเปลี่ยนบรรยากาศมุมมองบ้างนะครับระบบโอ้เกียร์กลไกเยอะเกียร์เขาได้นี่เกียร์เท่าไหร่เกียร์24ป่ะเกียร์24เตาก็ตายครับกึ่งไฟฟ้านะครับดูหญ้าลกๆดิเงี้ยโอ้โหดูดิครับเนี่ยมุดต้นไม้มุดอะไรไปเลยครับโอ้เป็นตะครับง่ายเนาะรถเจ้าเนาะเป็นตะครับง่ายเนาะเนี่ยครับเดินหน้าถอยหลังเหมือนคล้ายๆกับคูบัตต้านะครับเนี่ยครับแต่ว่าเข้าง่ายกว่าเนาะเป็นไฟฟ้ามันเป็นไฟฟ้านี่ครับตัวนี้ดีดตึ๊บดีดตึ๊บเลยนี่เดี๋ยวดูเสียเบียดแกจะทำให้ดูนะครับเนี่ยครับง่ายตอนนี้กำลังจะดันกิ่งไม้นะครับผมโอ้อยากลงไปถ่ายข้างล่างเนาะลงไม่ได้ครับวันนี้เดะไอ้ฝนตกเดี๋ยวมาดูมุมมองคนขับบ้างครับว่าไถไรเนี่ยแกทำอะไรบ้างเนาะเนี่ยครับเกียร์นี่เข้านี่ยิงเต่ายิงกระต่ายนี่อู้คล่องครับผมว่าเกียร์ไฟฟ้าพวกนี้นะเกียร์พวกนี้ผมว่าใช้ง่ายกว่านะต่อไปสมัยหน้าน่าจะมีแต่ไฟฟ้าแล้วนะประเทศไทยนี่เพราะรถใหญ่ๆมันเข้ามาแล้วนะครับเหนือแกไปแปลงเป็นหาง6นะอู้กรบหญ้าดีมากนะปกติผมมาถ่ายแกหาง8นี่เหมือนย้ายหญ้าเลยนะนี่ฮะโอ้โหน่าใช้นะนี่เนี่ยครับใครอยากทำตามลองเอาไปทำได้นะครับระยะป้องผานนี่ก็กว้างขึ้น39 เซนนะครับผมถ้าใครจะเอาไปทำตามนะนี่มันก็จะได้งานแบบนี้เลยครับความกว้างเท่าเดิมโอ้ใช้ยินเปล่าระยะผ่านมันก็จะกว้างครับแล้วก็มันจะก็จะกรบหญ้าดีครับโอ้หินโอ้หินก้อนเบลอเลยครับดูหญ้าข้างหน้าแล้วลกมากไถได้ขนาดนี้ผมว่านี่สุดจัดอุ๊บปีนหินภาพอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่าผมถ่ายในตู้แอร์นะครับมันจะมีฟิล์มอีกชั้นนึงครับมันอาจจะมืดๆหน่อยปัดยิงไร
ือดีแท้ไหลตรงแท้นี่ไม้กิ่งไม้อย่าเสี่ยง นี่นะครับข้อเสียของตัวแอร์นะใครจะเล่นตัวแอร์นี่เจอต้นไม้ต้องหลบนะครับไม่หลบไม่ได้ครับนี่ดูเกียร์ขับเหมือนจะคล่องมากเลยเนาะขับง่ายมากตัวยกหางก็ไม่ได้โยกเหมือนเรานะกดเอาเลยอ่ะเออดีดเอาเลยอ่ะป๊อกแป๊กเออป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเมนนวลก็ได้นะครับแต่ว่าดีดเอาเนี่ยง่ายกว่าเพราะว่ารถใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้เลี้ยงหางนะครับวางนี่ไปเลยครับเพิ่งจะเปิดงานเปิดหน้าแรกนะครับต้องเลาะมุมแดนก่อนโอ้จินต้นไม้หลายครับข้อเสียของตัวแอร์นะครับเห็นต้นไม้กลัวเข้าใกล้ไม่ได้นะครับถ้าใครจะเล่นตัวแอร์ในที่ต้องเตียนนะครับผมหรือไม่ก็เอาแบบเอาคนมาถางออกก่อนเนาะเนี่ยดูดินี่ดูกระจกไปแล้วเออนี่อยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วเนี่ยเข้าปีที่3แล้วนะครับผมก็มาถ่ายนี่เข้าปีที่3เหมือนกันนะครับผมเริ่มถ่ายแกตั้งแต่แกซื้อมาแรกๆยังสภาพยังเหมือนเดิมเลยนะครับรถแกนี่มันอยู่ที่คนดูแลรักษาโอ้ไม่ล้มใช่เขาเจ้าดิใครวะเดี๋ยวจอดรถก่อนเดี๋ยวเห็นไหมไหนโอ้ยไปกับแม่โอ้ยมันเบอร์เฮ้ยมันเบอร์น้ำฝนอ่ะอุ้ย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 เอามายังไงอ่ะมายังไงนู่นโอ้โหมันถ่ายสวนมีสาวด้วยอ่ะถ้ากระจกมันไม่เปียกน้ำนะเมื่อกี้เห็นหน้าชัดเลยครับสวยมากเลย น่ารักหัวมีหัวเลาะอ่ะลุยต่อน่าจะขับง่ายเนาะเนี่ยดูกดกระต่ายใส่แล้ววิ่งไวอะถ่ายเกียร์ไหนครับเนี่ย2 medium 4 medium FC เร็วกว่า51นิดจะช้ากว่า52 MC กระต่าย MC กระต่ายมันจะเร็วกว่าเกียร์1เร็วกว่า51อันนี้พูดระหว่างครึ่งของ i1 กับ i2 ครับอันนี้พูดถึงเกียร์รถใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์กลางนี่น่าจะเกียร์3ได้ดูแล้วล่ะดูดิความเร็วประมาณ8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเออนี่ฮะวิ่ง8รอบ1,000วิ่งนี่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่รอบแค่1,000เองนะครับนี่ถ้าเกิดถ้าวิ่งรอบสัก1,500นี่บอกว่าจรวดชัดๆนี่แหละครับรถใหญ่อย่าคิดว่ามันจะเปลืองน้ำมันนะครับเกียร์เยอะแล้วก็กำลังเยอะแล้วก็ใช้แรงน้อยนะครับปกติถ้ารถเล็กเนี่ยต้องเหยียบโอ้โหเอาเป็นเอาตายนะครับแต่ก็มันก็แลกมาด้วยราคาเนาะอันนี้เป็นรถเก่านอนะครับรถเสียเบียดเดี๋ยวถ้าผมหารูปยังไงเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูว่าคันไหนนะครับบอกเลยว่าใครไม่รู้จักคันนี้เป็นไปไม่ได้นะครับบอกเลยว่าเด็ด
นี่ดูหญ้านี่รกมากครับอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเพราะรถมันโยกเกียร์เข้าง่ายนะครับกดอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะดีกว่านี้นะผมว่าเนาะดีครับหัวเก่งก็นิ่มหัวเก่งนิ่มโยกได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยไปท้ายรถทับฟรีได้นี่125Aเลยอ๋อเดี๋ยวไฟฟ้าป่ะแอนเกียร์16ไฟฟ้าหัวเก่งมีโชคนิ่มแรงโอ้โหดูครับหญ้าลูกๆนี่กลบเลยครับนี่แนะนำเลยนะครับผมถ้าใครจะเอาไปทำตามนะถ้ามีใครมีหาง8ของไคเฮงหลีนะครับที่จะแปลงเป็นหาง6เหมือนของ11นะครับระยะป้องผานนี่39เซนนี่คันนี้ได้มาราคาเท่าไหร่นะเสียล้าน 600,000นะครับรถเก่านอกนะครับสภาพนี่บอกเลยขายนะครับขายต่อร้านนางฟ้าขายต่อร้าน7ครับโอ้มีคนเอานะ อย่านะ ถ้าคนอื่นเขาจะเอาอย่าร้องนะ มันไม่ค่อยได้เจอนะรถดีๆน่ะนี่อยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วยังไม่มีงอแงเลยคันนี้นะครับผมใช้ไป1,300ชั่วโมงใช้1,300ชั่วโมงนะครับใช้ไปอ่ะตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะครับยังไม่เคยงอแงนะครับเพราะว่าผมอยู่ด้วยประจำก็คือคันนี้ออกผมก็ออกเหมือนกันครับงอแงแต่ยางงอแงแต่อะไรนะยางนี่จนไม่มีที่จะปาดแล้วอ่ะมันยางติดรถตั้งแต่ออกครับตั้งแต่ออกศูนย์แล้วมั้งรถปีไหนครับนี่มันรถ17ปีแล้ว10รถปี007มั้งรถปี 2007เหรอ2007 24รถคันนี้อายุ13ปีนะครับเนี่ยนี่ยางตั้งแต่ซื้อมากับรถเลยเนี่ยยางเนี่ย17ปีรถปี07ไม่ใช่17ปีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมไม่ลงไปถ่ายข้างล่างก็เลยมานั่งเล่นกับเซเบียนะครับก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศข้างบนให้ดูนะครับว่าแกไถเกียร์ไหนนะครับแกขับยังไงนะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังนี่ง่ายมากเดี๋ยวผมลงไปถ่ายข้างล่างนี่จะให้แกเหยียบเสียงลั่นๆให้ฟังนะครับเอาสักรอบ 1,300-1,400 ถ้าเสีย มันคงจะลั่นหน้าดูไม่คิดถึงคันนี้นะดูดิพ่อแกไปทำมาใหม่ครับแต่ว่ามันลงไปถ่ายไม่ได้ครับวันที่ผมมาเนี่ยฝนมันตกนะครับแต่ว่าก็เริ่มจะหยุดแล้วแหละมันตกปล่อยๆอยู่ตอนนี้โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศการขับรถของเซเบียดบนหน้ารถนะครับตู้แอร์ขับแกนะครับเพราะว่าฝนมันตกลงไปไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม